คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณน้อยนาที่มาเล่าเรื่องป้าเจียวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับครั้งนี้มาพร้อมกับการไขบทสรุปของป้าเจียวครับว่าทำไมเธอถึงยังไม่ไปไหนเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาบทสรุปของป้าเจียวครับหลายคนรอฟังเรื่องนี้นะครับผมก็รอฟังเหมือนกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าตกลงแล้วที่ตัวของคุณน้อยหนาวันนั้นที่บอกว่าขอไปหาข้อมูลก่อนว่าไอตอนที่เขาทำพิธีตอนนั้นตัดเชือกตอนนั้นเนี่ยมันอะไรยังไงตอนนี้คุณน้อยหนากลับมาแล้วครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3ครับสวัสดีครับคุณน้อยหนาผู้ที่กลัวหมามากกว่าผีสวัสดีค่ะพี่แจ๊คโอ้โหคราวที่แล้วนะคุณน้อยหนาเป็นคนที่เล่าเรื่องได้แบบโคตรดีโคตรเรียวผมฟังแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะสงสารตลกหรือน่ากลัวไปกับเรื่องของคุณน้อยหนาดีแต่มันน่ากลัวจริงๆน่ากลัวนะคะพี่แจ๊คจากเด็กคนหนึ่งที่ต้องไปเรียนตอนเช้าวันหนึ่งออกไปรอรถปรากฏว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านคนรู้จักป้าคนหนึ่งผูกคอตายกับเด็กคนหนึ่งที่เห็นน่ะแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกโจษจันไปทั้งหมู่บ้านว่าผีป้าเจียวเนี่ยดุมากถูกไหมใช่ค่ะแล้ววันนั้นตอนที่เราคุยกันตอนท้ายคุณน้อยหนาบอกว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ตัวของคุณลุงนะครับแกมีอาการเหมือนกับป้าเจียวใช่ค่ะแล้วตัวของคุณน้อยหนาเนี่ยเป็นคนไปตัดเชือกนั้นแล้วมันจบแค่ตรงนั้นคุณน้อยหนาบอกว่ามันมีพิธีกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้ที่จะไปหาข้อมูลไปเสริมข้อมูลมาเพื่อที่จะมาเล่าในวันนี้ใช่ค่ะพี่แจ๊ครอรอฟังมาคุณน้อยหนาครับบทสรุปของป้าเจียวค่ะสวัสดีพี่แจ๊คแล้วก็แอดมินทุกท่านแล้วก็ FC The Ghost นะคะครับผมครับแอดมินเดอะกอสมาแล้วโอเคครับก็ที่เล่าค้างไว้ที่ตัดเชือกลุงก่อยใช่ไหมคะใช่ทีเนี้ยจะต้องเล่าย้อนไปก่อนหน้านั้นค่ะพี่แจ๊คครับหลังจากที่เสร็จพิธีงานศพป้าเจียวแล้วอะค่ะพี่แจ๊คทีเนี้ยวันคือเขาจะมีทำบุญร้อยวันค่ะพี่แจ๊คครับคือช่วงนั้นเนี่ยก็นึกว่าป้าเจียวเนี่ยแกจะละและแต่แกก็ไม่ได้ละค่ะพี่แจ๊คแกก็ไปโผล่บ้านนั้นทีโผล่บ้านนี้ทีแต่ว่าบ้านน้อยนาเนี่ยจะไม่มาแล้วทีเนี้ยคือบ้านแม่น้อยนาเนี่ยเขาขายของชำแล้วทุกบ้านเนี่ยจะต้องมาซื้อของที่บ้านน้อยนาแล้วเหมือนเป็นจุดรวมอะค่ะพี่แจ๊คใครมีเรื่องอะไรก็จะมาเม้ามอยกันที่บ้านแม่นั่นแหละค่ะพี่แจ๊คแต่ว่าที่บ้านน้อยนาเนี่ยป้าเจียวไม่แวะมาหาแล้วเหมือนไปบ้านอื่นจนมีวันหนึ่งหมู่บ้านข้างเคียงเขามีงานหมอลำซิ่งคือเขาแจกข้าวค่ะพี่แจ๊ครู้จักแจกข้าวใช่ไหมคะแจกข้าวคือแจกข้าวสารงานแจกข้าวเหมือนเป็นงานบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะอ๋อโอเคเหมือนกับทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วใช่ค่ะครับก็เลยปั่นจักรยานเนี่ยไปหาเอว่าเอ้ยเดี๋ยวคืนเนี้ยเราไปหมู่บ้านข้างๆกันไปดูหมอลำแล้วเอบอกว่าก็ไปชวนบีกับซีไปด้วยสิจะได้ไปด้วยกันก็เนี่ยหนาก็ปั่นจักรยานย้อนไปบ้านบีแล้วก็ย้อนไปบ้านซีซึ่งซีเนี่ยเขามีมอเตอร์ไซค์แล้วเอเนี่ยคือมันก็เพิ่งไปดาวมอเตอร์ไซค์มาใหม่ค่ะพี่แจ๊คก็เลยนัดกันว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปดูหมอลำกันก็ไปค่ะก็สองทุ่มเอเนี่ยก็มารับในหนาที่บ้านแล้วก็ไปนัดกันตรงศาลาตรงทางเข้าหมู่บ้านรอซีเนี่ยไปรับบีแล้วก็ไปด้วยกันค่ะพี่แจ๊คก็เหมือนภาษาวัยรุ่นนะพี่แจ๊คก็ไปมันม่วนอะหน้าห้างมันม่วนดิค่ะ
ก็ออกสเต็ปคนละ1 2 3สเต็ปจนเที่ยงคืนค่ะพี่แจ๊คคือเหมือนเขาจะหมอลำมาเขาจะเลิกแล้วก็เลยพากันกลับค่ะพี่แจ๊คอีกนิดเดียวอ่ะจะถึงบ้านเออยู่แล้วน่าจะห่างประมาณ300เมตรครับอยู่ดีๆป้าเจียวโผล่มาเฮ้ยคือยืนดักกลางถนนเลยค่ะแล้วเบรกเอน่ะก็เบรกแรงมากไอ้ B กับ AC เนี่ยก็กรี๊ดเลยค่ะครับแล้วมันก็เหมือนจอดรถเอาขาตั้งรถลงได้มันก็วิ่งมาอยู่ตรงข้างหลังนี่นาค่ะส่วนไอ้ A เนี่ยคือมันเห็นแม่มันครั้งแรกพี่แจ๊คนึกว่ามันจะดีใจมันน่ะตลบเหมือบลงบนแผ่นรถเลยหลังจากที่เขาเคยบ่นว่าแม่หลังจากที่ตายไปไม่เคยมาหากูเลยใช่ค่ะพี่แจ๊คครั้งนี้แม่มาให้เห็นน้อยหน่าคิดว่าเออเอเห็นแม่แล้วแม่จะดีใจเอ้ยที่เอจะดีใจใช่มันสลบก่อนเพื่อนเลยค่ะร่วงไปเลยเออครับมันเหมือนมันช็อกค่ะพี่แจ๊คแล้วป้าเจียวเนี่ยแกไม่พูดอะไรเลยแต่แกมายืนกรี๊ดใส่ค่ะครับเหมือนกรี๊ดอย่างเงี้ยเหมือนร้องวากขึ้นมาแล้วพอวากที่สองอ่ะแกก็หายพุ่งไปเลยค่ะพี่แจ๊คครับก็เลยงงว่าอ้าวแล้วเมื่อกี้ใส่ทำไมอ๋อหรือห่วงเอหรือเปล่าว่าพาเอไปเที่ยวงานหมอลำก็เลยสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นล่ะค่ะทีนี้ก็เลยบอกให้ B กับ C เนี่ยให้ล่วงหน้าไปก่อนครับให้ไปเรียกพ่อ A อ่ะมาดู A หน่อยเพราะว่าอีกนิดเดียวจะถึงบ้าน A แล้วค่ะทีเนี้ยไอ้สองคนเนี้ยมันก็ไม่กล้าไปครับแล้วทางอ่ะมันมืดพี่แจ๊คมันต้องใช้ไฟมอเตอร์ไซค์สองทางค่ะก็เขย่าเอปลุกให้มันตื่นพอมันตื่นแล้วมันเลิกลากเลยค่ะมันแล้วตัวมันเนี่ยสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยค่ะเหมือนกลัวมากครับแล้วก็เลยบอกบีกับซีว่าไปเรียกพ่อเอหน่อยดูตกละเอไม่ได้ไหวสองคนนั้นมันก็เลยบิดมอเตอร์ไซค์ไปแล้วค่ะพี่แจ๊คทีเนี้ยก็เลยถามเอว่าเอมึงไหวไหมมึงขับได้ไหมเนี่ยมันบอกน่าจะไหวนะแต่มือมันสั่นตลอดเลยค่ะพี่แจ๊คมอเตอร์ไซค์ก็สั่นเป็นเจ้าเหมือนกันค่ะก็เลยบอกอ่ะเองั้นเดี๋ยวมึงไปนั่งข้างหลังแล้วกันเดี๋ยวกูประคองรถแล้วกันเพราะว่ามันดับไฟไม่ได้มันดับเครื่องไม่ได้ค่ะเพราะไม่งั้นไฟมันจะดับมันจะมืดเอมันก็เลยถามว่าแม่กูจะโผล่มาอีกไหมก็เลยบอกมึงก็อย่าพูดสิทีเนี้ยก็เลยบอกเอมันก็ไปนั่งซ้อนหลังกูแล้วกันเดี๋ยวกูจัดการเองมันบอกเดี๋ยวกูนั่งหันหลังแล้วกันคือถ้านั่งเออะพี่แจ๊คมันไม่ได้หันหน้าไปทางเดียวกับนี่นาเอาหลังชนหลังเอาหลังชนหลังมันบอกเดี๋ยวกูระวังหลังให้ครับครับก็เลยบอกโอ้ยแล้วมันก็ทุลักทุเลก็เลยบอกเอเดี๋ยวกูจะนับสเต็ปแล้วนะก็คือส่งสัญญาณให้ตัวเองก็คือให้จังหวะตัวเองค่ะซ้ายยันขวายันซ้ายยันขวายันคืออะไรอ่ะคือเอาขายันมอเตอร์ไซค์ค่ะเพื่อที่จะให้มันเคลื่อนไปข้างหน้าอ๋อโอเคโอเคก็ยานไปค่ะด้วยความที่ขับไม่เป็นโอ้ตายทุลักทุเลจริงค่ะขับไม่เป็นค่ะพี่แจ๊คก็ยานมันไปอย่างนั้นแหละเอมก็นั่งระวังหลังให้มันก็มองซ้ายมองขวาปะโถไอ้300เมตรอ่ะมันโคตรเหนื่อยเลยนะพี่แจ๊คกว่าจะยานรถไปถึงบ้านมันได้มันไกลมากคือค่อยๆแบบยานขี่ก็ไม่เป็นยานเอายานเอาค่ะโอ้ตายก็ยานไปจนถึงบ้านอีกนิดเดียวจะถึงแล้วไอ้ B กับ C อ่ะก็เลยรีบมาช่วยเข็นมอเตอร์ไซค์ก็เลยเล่าให้พ่อ A ฟังว่าป้าเจียวเนี่ยมายืนกีดมาดักกีดอยู่ตรงเนี่ยกลางถนนเลยพ่อ A ก็บอกตาฟ้าก็เลยพูดเป็นเสียงเดียวกันทั้ง4คนว่าไม่ฝ่าคือเห็นพร้อมกันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่B กับ C ก็เห็นด้วยครับทีเนี้ย
เอมันก็เข้าบ้านแล้วเพราะว่ามันกลัวไอ้บีกับไอ้ซีเนี่ยก็เลยไปส่งในหน้าที่บ้านแล้วซึ่งซีเนี่ยจะต้องเลยเข้าไปอีกซอยหนึ่งไปส่งบีแต่บีไม่กล้าไปก็เลยให้บีอ่ะนอนกับซีที่บ้านพอเช้ามาก็เลยเล่าให้แม่ฟังแม่ก็เลยบอกว่าเออมันมีอะไรที่แปลกๆหลายอย่างมากป้าเจียวเนี่ยแกก็เดินทัวร์ทั่วหมู่บ้านเลยค่ะแกเหมือนแกเดินสวนสนามอ่ะพี่แจ๊ครับเดินทัวร์ไปบ้านนู้นไปบ้านนี้ไปหมดหมาก็เห่าก็หอนเหมือนมีนัยยะอะไรบางอย่างใช่ค่ะเหมือนแกอ่ะกำลังตามหาอะไรหรือเปล่าจนผ่านไปเป็นปีเลยนะพี่แจ๊ครับแล้วทีเนี้ยเอเนี่ยมันก็เริ่มแบบเริ่มลืมแม่มันแล้วหมายถึงว่าเริ่มไม่กลัวแม่มันแล้วก็เอเนี่ยก็บอกเดี๋ยวจะทำบุญแจกข้าวนะหาแม่นะก็เลยช่วยกันเตรียมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็ไม่มีอะไรค่ะจนคืนหนึ่งเอเนี่ยมันไม่ได้ทำโอวันนั้นมันเป็นวันศุกร์ก็เลยบอกว่าเอที่ตลาดเนี่ยมันมีงานสัญจรก็คืองานสัญจรก็เป็นงานที่มันจะมีเวทีมีมหรสพมีลิเกมีหนังกลางแปลงอะไรเนี่ยพี่แจ๊คครับแล้วมันมีรถบัมพี่แจ๊ครู้จักรถบัมใช่ไหมรู้จักดีของชอบนั่นแหละพี่แจ๊คก็ปั่นจักรยานไปนัดว่าเอกูอยากไปอยากไปขี่รถบัมเอบอกเออได้เดี๋ยวสองทุ่มเดี๋ยวกูไปรับมึงที่บ้านครับเหมือนเดิมเลยก็ไปตามบีกับซีแก๊งเดียวกันก็ไปค่ะพี่แจ๊คขับมอเตอร์ไซค์ไปแม่ก็ตะโกนตามท้ายว่าอย่ากลับดึกกันนะทีนี้ก็เลยบอกแม่นั่นแหละอย่าปิดบ้านดึกนะครับครับก็เจียวมาหยอกแกค่ะพี่หยอกแม่ค่ะตอนที่จะไปเนี่ยลุงก๋อยเนี่ยกับลุงสับปะเลอเนี่ยแกก็มานั่งกินเหล้าที่บ้านแม่ก็หลังจากนั้นเนี่ยนักก็ไม่รู้แล้วก็ไปแล้วค่ะไปตลาดแล้วรถบัมเนี่ยมันจะเป็นรอบค่ะพี่แจ๊ครอบละ20บาทถูกต้องแน่นอนก็เหมาเลย5รอบโอ้โหนี่วัยรุ่นรถบัมใช่แจกคือจ่ายแจกแบงค์ร้อยเลยซื้อตั๋ว5ใบเลยค่ะร้อยหนึ่งแดงๆเลยค่ะจ่ายเขาไปก็เล่นแล้ว B กับ C อ่ะมันนั่งด้วยกันแล้วแน่นอนกับ A เนี่ยก็เล่นด้วยกันก็เล่นกันไปผ่านไปรอบนึงมันจะหมดเพลงนึงอ่ะพี่แจ๊คคือรถบัมเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงมันๆแดนๆเนี่ยค่ะถูกแล้วคนที่ยืนรอรอบๆเนี่ยเขาก็จะโยกกันไปตามจังหวะถูกเต้นค่ะทีนี้พอรอบที่สองผ่านไปค่ะก็เลยสลับกันทีนี้ไอบีอ่ะก็สลับกันกับเอไอเอไปนั่งกับซีไอบีมานั่งกับในหน้าพอรอบที่สามเนี่ยมันดำเนินการไปได้ประมาณครึ่งรอบแล้วครับในหน้าเนี่ยมองไปเห็นแว๊บๆเหมือนป้าเจียวเนี่ยแกยืนอยู่ตรงกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงอ่ะค่ะเฮ้ยไอ้ข้างรถบัมมานะใช่ค่ะเปิดเพลงตุ้มตุ้มตุ้มเห็นแล้วว่ามาทีนี้ก็ทำเป็นมองไม่เห็นค่ะคืออยากเล่นอยากขับอยู่สักพักนึงพี่แจ๊คแกกระโดดลงมาเหยียบอยู่ตรงรถที่ในหนักครับครับก็โดดปึ้งลงมาเลยไอ้บีปิดตากรี๊ดลั่นเลยไอ้เอก็ไม่ได้อะไรนึกว่าเพื่อนนี่สนุกมากปิดตาแล้วกรี๊ดทีเนี้ยแกก็นั่งยองๆลงมาค่ะแล้วก็แบบเหมือนจ้องในหนาเลยนะครับแล้วด้วยความที่แกอ่ะนั่งบังไอ้คนนั้นก็ชนด้วยหนากระแทกทีไอ้ซ้ายนี่ก็ชนกระแทกตึ้งตั้งตึ้งตั้งครับคือมันมองไม่เห็นเพราะว่า
เราอะแกมานั่งบังเท่ากับว่าตอนนั้นคนที่กำลังเต้นอยู่รอบๆรถบัมเนี่ยไม่มีใครเห็นป้าเจียวนะถูกป่ะเหมือนมีค่ะพี่แจ๊คแต่รถบัมอะเขาจะเรียกคนที่ดูแลน่าจะเป็นกาดกาดเนี่ยเขาเห็นแล้วเขายืนตัวแข็งเลยค่ะครับทีเนี้ยมันหมดรอบ3ใช่ไหมครับไอ้ B เนี่ยวิ่งลงไปแล้วไอ้ A กับไอ้ A กับไอ้ C ก็วิ่งตาม B ไปแล้วไอ้ B อ่ะกวักมือมึงลงมามนี่น่ะบอกสายหัวใหม่กูไม่ลงไม่ลงเพราะว่าเสียดายไอ้อีก2รอบมันเหลืออีก2รอบพี่แจ๊คผีเกาะอยู่หน้ารถบัมป้าเจียวเกาะอยู่แต่น้อยหน่าไม่ลงใช่มันเหลืออีก2รอบกูเออเอาสิแกก็เลยอ่ะขับอย่างนั้นแหละก็กล่าวว่าจะขับชนให้แกหล่นครับขอโทษขออภัยคุณผู้ชมผู้ฟังคุณน้อยหน่าเขาเปิดตัวตั้งแต่แรกแล้วผีเขาไม่กลัวเขากลัวหมามากกว่าจะชนบัมให้ผีป้าเจียวหล่นจากรถบัมเออใช่พี่แจ๊มันเป็นความคิดที่โง่มากครับครับครับคือด้วยความเป็นวัยรุ่นนะพี่แจ๊มันเหลืออีก2รอบอ่ะมันม่วนครับแกก็ไม่หล่นสักพักหนึ่งรอบที่5แล้วแกอ่ะก็เดินลงไปเองครับแล้วแกก็เดินแบบไปอีกฝั่งนึงที่ A กับ A กับ C แล้วก็ B อ่ะมันยืนรอในหน้าอยู่พอรอบที่5เนี่ยรอบสุดท้ายแล้วนะก็เล่นจนจบรอบค่ะไอ้ B กับไอ้ A เนี่ยก็วิ่งมาหิ้วปีกในหน้าลงจากรถเลยทำไมอ่ะก็มันหมดรอบแล้วต้องหิ้วปีกอ๋อยังเรายังไม่อยากจะลงใช่ค่ะยังอยากต่ออุ้ยน้อยนาเออทีเนี้ยพอเดินไปที่มอเตอร์ไซค์อะค่ะพี่แจ๊ตาสองคนอ่ะเขาเดินลงมาถามแล้วว่าน้องพี่ว่านะมันมีอะไรผิดปกติพี่ว่าพวกน้องอ่ะกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวพี่จะให้คนไปส่งเอบอกว่าไม่เป็นไรกลับได้ไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากเลยแต่ผมกลับเองก็ไปแวะปั๊มค่ะไปนั่งคุยกันก่อนว่าป้าเจียวเนี่ยแกตามมาถึงเนี่ยแกต้องใส่แน่ๆเลยก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะค่อยคุยกันแล้วกันก็เลยพากันกลับบ้านค่ะพอเช้ามาก็เลยเล่าให้แม่ฟังว่าแม่ป้าเจียวอ่ะเขาไปกระโดดเกาะรถบัมที่หนูเล่นแม่บอกเออเมื่อคืนอ่ะได้ยินเสียงหมาเห่าหอนเหมือนกันมันเหมือนมันมาที่บ้านแม่บอกไม่รู้จะฟังเสียงหมาหรือเสียงคนต่อยกันคือตาก๋อยอ่ะกับลุงสับปะเลอะกินเหล้ามาแล้วต่อยกันต่อยกันเองต่อยกันเองค่ะแล้วก็โวกเวกโวยวายแม่เล่าให้ฟังว่าเหมือนแม่ได้ยินแว่วๆอะไรเถียงกันเรื่องเชือกครับทีเนี้ยแม่เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าตะวันไหนตะก๋อยมากินเหล้าอีกเนี่ยเดี๋ยวแม่จะลองถามตะก๋อยดูว่าต่อยกับลุงสับปะเลอเรื่องอะไรทีเนี้ยผ่านไปประมาณ2อาทิตย์ลุงก๋อยเนี่ยแกถูกหวยอีกแล้วคือที่บ้านในนาเนี่ยนอกจากขายของชำแล้วมีธุรกิจเสริมคือธุรกิจตัวเลขค่ะพี่แจ๊คอย่าไปบอกใครเขานะแม่จะทำอาชีพเนี่ยทุกวันที่1กับ16ไม่ต้องไปบอกใครเขานะแล้วตะก๋อยเนี่ยคือลูกค้าประจำเลยแกจะมาซื้อตลอดเลยแล้วดุถูกทุกงวดจนคนในหมู่บ้านเนี่ยคือจะรีบมาถามและตะก๋อยซื้อเลขอะไรก็คือจะซื้อตามแล้วก็ถูกนะคะพี่แจ๊คก็เลยสงสัยว่าตะก้อยแกไปเอาหวยมาจากไหนตะก้อยก็หัวเราะฝันอู้ฝันทีเนี้ยหลังจากที่ลุงก้อยเนี่ยแกโดนทุกงวดเลย
ลุงสับเปลือยเนี่ยก็เทียวมาหาแกอยู่เรื่อยครับเหมือนแบบมาให้แกเลี้ยงเหล้าแกหน่อยครับทีเนี้ยลุงก๋อยเนี่ยแกเริ่มป่วยพอแกเริ่มป่วยเนี่ยก็แกก็ไม่ค่อยเดินออกมาซื้อเหล้าแล้วเพราะว่าไอซีเนี่ยบอกว่าให้นอนพักอยู่บ้านไม่ให้กินเหล้าแล้วแกบอกว่าถ้าแกไม่ได้กินเหมือนแกนอนไม่หลับแกต้องลุกออกมากินเหล้าทีเนี้ยป้าเจียวเนี่ยแกก็ยังไปโผบ้านนั้นบ้านนี้ปกติเลยค่ะพี่บางบ้านก็บอกไม่เห็นนะแต่ได้ยินเสียงเดินบางบ้านบอกก็เห็นเหมือนกันมันน่ะชอบมาช่วงดึกๆ5 ทุ่มเที่ยงคืนช่วงนั้นเนี่ยหมู่บ้านในหมู่บ้านในหน้าเนี่ย4 ทุ่มน่ะเริ่มปิดบ้านปิดกันหมดแล้วเพราะว่ากลัวผีป้าเจียวแล้ววันนั้นอ่ะแม่ในหน้าเนี่ยใช้ให้เอาเหล้าเนี่ยไปส่งตะก๋อยตะก๋อยมาไม่ไหวแต่แกสั่งเอาไว้แล้วแม่แกลืมขนาดป่วยมาไม่ไหวสั่ง delivery ให้ไปส่งที่บ้านใช่แกสั่งแม่ไว้ว่าเดี๋ยวถ้าใช่หนามันมานะบอกมันเอาเหล้าไปส่งหน่อยทีเนี้ยมันประมาณ4 ทุ่มและแม่แกลืมแล้วแกเพิ่งมาบอกครับในหนาก็เลยอ่ะไปก็ไปปั่นจักรยานไปปวดเหล้าก็กระทบกับไอ้แฮนจักรยานค่ะครับก้องแก้งก้องแก้งไปตลอดทางเลยค่ะแล้วไอ้ซีอ่ะพอในหนาคือไปถึงหน้าบ้านลุงก๋อยกำลังจะเรียกและไอ้ซีนี่ยืนชี้เลยป้าเจี๊ยวอยู่ข้างหลังมึงเฮ้ยด้วยความตกใจอ่ะพี่แจ๊คครับก็เลยกลัวเหล้าตะก๋อยแตกด้วยรีบคว้าเหล้าลุงก๋อยก่อนเลยไม่ได้หนีคว้าขวดเหล้าก่อนจะหนีค่ะทีนี้คว้าขวดเหล้ากลัวเหล้าจะแตกเออก็ทิ้งจักรยานแล้วก็วิ่งมาหาตีก็เลยถามป้าเจี๊ยวแกเป็นอะไรของแกแกก็ไม่พูดอะไรค่ะแกก็ยืนมองอยู่อย่างนั้นแหละค่ะยืนมองด้วยสีหน้าแบบไหนอ่ะแกยืนแบบเหมือนหน้านิ่งๆค่ะแต่ว่าสายตาแกเนี่ยมองผ่านนี่น่ะไปมองตะก๋อยแทนแล้วแกก็กรี๊ดใส่ลุงก๋อยอ่ะด้วยความที่แบบว่าปากมันคั้งไปค่ะพี่แจ๊คไม่ได้ตั้งใจจะไปอะไรกับแกก็เลยบอกป้าเจียวทำไมแหกปากอย่างเงี้ยแม่เพื่อนก็ตบนะคุณน้อยนาจะตบป้าเจียวคือมันทั้งปากไปค่ะพี่แจ๊คไม่ได้ตั้งใจครับครับคือแม่เพื่อนก็ตบนะค่ะเออแกก็เหมือนแบบเหมือนแกเอียงคอค่ะแล้วแกก็เหมือนมองมาที่น้อยนาแล้วแกก็ฉีกยิ้มให้ค่ะเออแต่ยิ้มไม่ได้สวยเลยค่ะพี่แจ๊คแล้วแกก็ค่อยๆเดินหายไปในความมืดค่ะเหมือนแกฟังเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนแกฟังครับพอวันรุ่งขึ้นไอซีเนี่ยมันก็ไปเล่าให้เอฟังเอมันก็มาเบิ้ลรถหน้าบ้านเนี่ยหนาเลยแล้วก็ตะโกนด่าหาว่าเนี่ยหนาจะตบแม่มันคือมันโกรธใช่อ่ะค่ะพี่แจ๊คว่าโกรธจริงโกรธจริงค่ะว่ามันเคืองว่ามึงจะตบแม่กูเหรออะไรเงี้ยไอซีแทนที่จะเข้าข้างน้อยหนาทั้งที่โดนผีหลอกด้วยกันกลายเป็นบอกเอว่าเฮ้ยเมื่อคืนเนี่ยแม่มึงมายืนหน้าบ้านตะก๋อยไอ้น้อยหนามันเห็นแม่มึงกรี๊ดใส่น้อยหนาบอกทับแกว่าแหกปากกรี๊ดอย่างเงี้ยเป็นแม่เพื่อนตบนะเอาไปฟ้องเพื่อนเพื่อนโกรธมันเหมือนมันไม่ได้ตั้งใจจะไปฟ้องมันเหมือนมันไปเล่าให้ฟังโอ้โหครับทีเนี้ยตะก๋อยเนี่ยแกมีแรงแล้วแล้วแกก็เหมือนเดิมมานั่งกินเหล้าที่บ้านแม่ประมาณทุ่มนึงครับก็เลยเล่าให้ฟังไอ้อีเจียวมันตามไอ้หนาไปหากูถึงหน้าบ้านเลยแม่ก็เลยสงสัยก็เลยมานั่งถามตะก๋อยฉันถามจริงๆเถอะตะก๋อยเนี่ย
ไปทำอะไรมันหรือเปล่าทำไมไปหาไปเที่ยวไปแวะอยู่เรื่อยตะก๋อยก็เลยนั่งร้องไห้กับพี่แจ๊คครับตะก๋อยบอกว่าก็วันที่เผาไอ้เจียวอ่ะฉันเนี่ยขโมยเชือกมันใส่ย่ามมาเอ้าเชือกที่ใช้ผูกคอเหรอใช่ค่ะตะก๋อยอ่ะแกเอาเชือกป้าเจียวมาเอ้าแล้วแม่ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทำไมเอามาแล้วเอามาทำอะไรตะก๋อยบอกว่าเอามาทำหวยก็คือมันเป็นความเชื่อเหมือนกับตะก๋อยอ่ะแกก็พอมีวิชาบ้างครับแกก็เลยเอาเชือกมาทำหวยแต่ไม่รู้ทำยังไงนะคะพี่แจ๊คมีหน้าละถูกบ่อยใช่ค่ะก็แม่ก็เลยบอกก็ว่าแล้วทำไมอีเจียวมันเพี้ยนพลาดจังครับทีเนี้ยแม่ก็เลยถามว่าตะก๋อยแล้ววันที่กินเหล้ากับตาสับปะเหลอ่ะแล้วทำไมต่อยกันตะก๋อยก็เลยบอกว่าก็สับปะเหลอ่ะมันจะมาเอาเชือกไปมันจะเอาเชือกไอ้เจียวเนี่ยไปขายครับตะก๋อยก็เลยบอกว่าไม่ให้ไปมึงเอาไปขายให้ใครก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดว่ามันเอาไปทำอะไรไม่ดีไอ้เจียวก็แย่สิ อะไรอย่างเงี้ยตะก๋อยก็ยังมีความเป็นห่วงใช่ค่ะแกห่วงป้าเจียวคือตะก๋อยก็เลยบอกว่าเชือกเนี่ยแกดูแลอยู่อย่างน้อยไอ้เจียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ป้าเจียวก็ไม่ได้ไปไหนใช่ค่ะเพราะแกหักเชือกแกน่าจะหาเชือกแกใช่ใช่ใช่แม่ก็เลยเล่าให้น้อยหนาฟังทีเนี้ยวันที่ตะก๋อยแกแขวนคอเนี่ยคือตะก๋อยเนี่ยแกหมกมุ่นอยู่กับเชือกแล้วแกก็หลอนหลอนหมกแกบอกว่าไอ้เจี๊ยบมาทุกวันเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่พอรู้ว่าเชือกอยู่กับลุงก๋อยอะค่ะพี่แจ๊คเหมือนป้าเจียวแกไปหาลุงก๋อยทุกคืนคือบ้านน้อยหนากับบ้านลุงก๋อยก็ไม่ได้ไกลกันมากตกดึกมาเนี่ยต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงลุงก๋อยก็ร้องแกร้องว่าผีรออีกแล้วไอ้เจี๊ยวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าก่อนหน้านั้นที่แกไปบ้านคนอื่นๆคือแกพยายามไปตามหาเชือกใช่จนผลสุดท้ายว่ารู้แล้วว่าเชือกอยู่บ้านตะก๋อยก็เลยมาบ้านตะก๋อยทุกคืนใช่ค่ะมาทุกคืนเลยค่ะทีเนี้ยอยู่ดีๆอ่ะจีมันก็มาหาแม่ด่ามาขอนอนด้วยครับก็เลยให้ซีมานอนด้วยแล้วก็นอนคุยกันค่ะซีบอกว่าพ่ออ่ะทำท่าแปลกก็เลยถามพ่อมึงแปลกยังไงพ่อชอบเพ้อเหมือนแกนั่งกินเหล้าคนเดียวอ่ะแต่แกเหมือนคุยกับใครก็ไม่รู้แต่ซีมันบอกว่าเดี๋ยวกูก็ไปแล้วหมายถึงว่าลุงป๋อยอ่ะพูดคนเดียวว่าเดี๋ยวกูก็ไปแล้วเดี๋ยวกูก็ตามมึงไปอีกแป๊บนึง อะไรอย่างเงี้ยตีมันก็ไม่ได้สนใจมันก็คิดว่าคนเมาอ่ะน่าจะพูดไปเรื่อยเปื่อยตามปากคนเมาบวกกับลุงก๋อยอ่ะแกก็เริ่มเจ็บเริ่มป่วยแล้วจนกระทั่งวันที่แกแขวนคอค่ะพี่แจ๊คแล้วไอ้ซีน่ะมันโทรหาแม่นางพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วได้นานเนี่ยเลิกงานกำลังขับรถจากกรุงเทพมาที่บ้านนี่แหละแต่ว่าตอนที่ซีโทรอ่ะน้อยหนักใกล้จะถึงแล้วก็เลยบอกไปว่าซีเดี๋ยวกูใกล้ถึงละเดี๋ยวเจอกันที่บ้านมึงก็อย่างที่เล่าให้พี่แจ็คฟังอาทิตย์ที่แล้วพอไปถึงก็เจอมีดที่เป็นเหมือนเคี้ยวเกี่ยวข้าวก็ฟันเชือกแกลงมาครับเรียกว่าแกรอดแต่แกอ่ะก็ไม่รอดค่ะไม่ทันก็ไม่ทันค่ะนั่นแหละค่ะก็เชือกเส้นนั้นแหละคือเชือกของป้าเจียวครั้งที่แล้วเนี่ยคุณน้อยหน่าบอกว่าเชือกที่ตะก๋อยใช้อ่ะมันมีลักษณะเหมือนเชือกของป้าเจียวแต่พอมารู้ความจริงอ๋อมันไม่ใช่ได้ลักษณะเหมือนมันคือเชือกเส้นเดียวกันที่ตะก๋อยไปเอามาจากศพของป้าเจียวใช่ค่ะคือต้องเล่าย้อนก่อนไป
ตอนที่ลดน้ำศพป้าเจียวเนี่ยครับเขาจะเอาเชือกกับมีดคือมีดน่าจะเป็นมีดที่ใช้ตัดตอนที่เอาป้าเจียวลงมาครับเอามาวางไว้ข้างๆป้าเจียวนั่นแหละค่ะก็คือตอนลดน้ำศพแล้วตอนที่จะเคลื่อนป้าเจียวเข้าโรงเย็นนะคะตะก๋อยนี่แหละเป็นคนถือเชือกกับมีดก็คือรอให้เคลื่อนศพป้าเจียวเข้าลงในโรงเย็นเรียบร้อยแล้วอะ่ะตะก๋อยแกก็เอามีดกับเชือกเนี่ยวางไว้บนตัวป้าเจียวค่ะครับก็ไม่ได้มีอะไรค่ะตอนนั้นอะ่ะก็คือปกติก็ปิดฝาโรงแต่วันเผาอะ่ะคือเขาก็จะเปิดโรงให้ญาติพี่น้องเนี่ยเหมือนเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายค่ะพี่แจ๊คก็จะมีแค่ลุงสับปะเลอร์กับลุงก๋อยก็คือช่วยกันทีเนี้ยลุงสับปะเลอบอกว่าให้ไปเอาดอกไม้จันเนี่ยเอามาเทใส่ที่หมดเลยครับก็เทแล้วแน่หนาก็ยืนมองอยู่อย่างนั้นแหละลุงก๋อยบอกลงไปสิก็เลยบอกไม่ลงอยากเห็นพระเจียวก่อนครับขอดูแกครั้งสุดท้ายก่อนก็เลยพยุงเออ่ะขึ้นมาด้วยเอมันก็ร้องไห้นะแล้วลุงสับปะเลอก็เคาะน้ำมะพร้าวค่ะที่มันเป็นลูกมะพร้าวอ่ะพี่แจ๊คเคาะแล้วก็ลาดลงไปบนตัวป้าเจียวทีเนี้ยตอนที่จะปิดฝาโลงเนี่ยแหละค่ะแล้วตะก๋อยเนี่ยคือได้หนาจำได้ว่าตะก๋อยแกเนี่ยเวลาโยนลูกมะพร้าวลงไปอ่ะโยนให้มันแตกนะแล้วตะก๋อยแกโยนลงไปใช่ไหมแล้วมีดอ่ะแกดันโยนมีดลงไปด้วยมีดที่แกเคาะมะพร้าวอะค่ะแล้วทีเนี้ยลุงก๋อยบอกลงไปเก็บสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแน่หนาก็เลยบอกเอไปเถอะไปส่งแขกวันเผาป้าเจียวอะค่ะก็เลยพาเอเนี่ยลงไปแล้วคนสุดท้ายที่อยู่กับศพป้าเจียวก็คือลุงก๋อยน่าจะเป็นช่วงนั้นแหละค่ะที่แกเชือกไปถูกคิดขึ้นมาได้ว่าเชือกเนี้ยมันเป็นของแรไอเทมอย่างที่ผมเคยบอกว่าคนที่เป็นแบบชอบเลขตัวเลขชนเล่นหวยเนี่ยเชือกคนผูกคอตายนี่คือแรไอเทมเลยนะแต่ผมไม่รู้วิธีการทำเหมือนกันเออนั่นสิพี่แจ๊คด้วยครับอยากรู้เหมือนกันครับนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ลุงปล่อยเนี่ยแกน่าจะแขวนคอแต่ไอซีเนี่ยบอกว่าคือพ่อน่ะโดนพี่ชายบทว่าเอาแต่นอนเปิดทีวีไม่เดินไม่ลุกไม่เดินไม่ทำกายภาพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็เลยเหมือนสะสมและน้อยใจด้วยอะค่ะแล้วแกก็เลยนั่นแหละค่ะแขวนคอตัวเองแล้วหลังจากนั้นนะคะคือมูลนิธิอะค่ะเขาเรียกสัจจะก็มานั่งคุยกับแม่น้อยหนาว่าจะต้องพาน้อยหนาเนี่ยไปรดน้ำมนต์นะพาไปหาพ่อเพราะว่าตัดเชือกตอนแรกน้อยหนาบอกว่าไม่ไปหรอกคือไม่อยากไปอยากอยู่บ้านมากกว่าทีเนี้ยแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเสร็จงานศพลุงต๋อยเนี่ยเดี๋ยวแม่พาไปก็งานศพลุงต๋อยอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรค่ะพี่แจ๊คก็ปกติทุกอย่างค่ะชาวบ้านก็ไปช่วยที่งานที่วัดกันปกติเลยแต่ที่น่าแปลกไม่เคยเห็นลุงก๋อยเลยค่ะสักครั้งเดียวไม่ได้มาเหมือนป้าเจียวค่ะทีเนี้ยวันที่วันที่จะเผาลุงก๋อยเนี่ยมันมีเหตุค่ะพี่แจ๊คไอเอเนี่ยอยู่ดีๆอ่ะมันก็โวยวายว่าเอาเชือกแม่มันคืนมาแล้วก็ชี้หน้าด่าซีว่าเป็นพ่อมึงเนี่ยแม่กูถึงไม่ได้เป็นไหนสักทีไอซีก็ด่ากลับว่าเป็นพ่อแม่มึงกับพ่อกูถึงตายก็ทะเลาะกันบนศาลาวัดเลยค่ะจากเพื่อนรักกันอ่ะพี่แจ๊คเที่ยวก็เที่ยวด้วยกันโตก็โตมาด้วยกันก็ทะเลาะกันเพราะเชือกเส้นเนี้ยทีเดียวผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่ามึงเอาเชือกมาให้กูแล้วมึงก็หยุดกันทั้งคู่เลยเดี๋ยวกูจะเผาไปพ่อไม่ก๋อยนี่แหละ
ก็เลยวันเผาอ่ะเขาก็เลยให้เอตีแล้วก็ป้อยเอมาด้วยแล้วลุงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็อยู่ด้วยก็คือต้องให้เห็นกับตาว่าเชือกเนี่ยผูกเผาไปพร้อมลุงก๋อยก็เผาค่ะคือทุกคนก็สบายใจแล้วว่าเชือกมันโดนเผาแน่นอนครับแล้วลุงผู้ใหญ่บ้านก็เลยหันไปหาลุงสับปะเลอมึงเผานะไม่ใช่มึงขโมยเชือกไปนะกูเอามึงตายแน่เพราะว่าลุงสับปะเลอเนี่ยก็อยากได้แกอยากได้ใช่เพราะว่าแกต่อยกับลุงก๋อยคืนที่กินเหล้าด้วยกันครับแกจะเอาไปขายมีคนอยากมาขอซื้อหมื่นนึงเพื่อที่จะเอาเชือกไปลุงก๋อยแกก็เลยมาตามมาไม่ใช่ลุงก๋อยลุงสับปะเลอเนี่ยก็เลยมาตามเชือกกับลุงก๋อยวันที่นั่งกินเหล้าด้วยกันแล้วก็ตีกันที่บ้านนั่นอ่ะครับก็เสร็จงานศพลุงก๋อยค่ะก็ไม่มีอะไรสองวันต่อมาแม่ก็เลยพาไปที่วัดหลวงพ่อก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยลดน้ำมนต์ให้แล้วก็ผูกสายสิทธิ์ให้แต่หลวงพ่อสวดมนต์นะพี่แจ๊คสวดนานมากประมาณ2 ชั่วโมงในหน้าเนี่ยนั่งรอยังเมื่อยขาเลยค่ะแต่หลวงพ่อแกนั่งสวดแบบไม่ขยับเลยค่ะก็พอสวดเสร็จแกก็มาลดน้ำมนต์แต่ไม่ได้ลดแบบปกติพี่แจ๊คแกเอาขันมาตักน้ำมนต์แล้วแกก็สาดไปที่ไหนหนักไอ้หนักก็ร้องอย่างเงี้ยคือมันเจ็บครับมันไม่ได้แสบปวดแสบปวดร้อนอะไรนะมันเจ็บไม่มันเจ็บครับแม่ก็บอกนั่นไงมันโดนแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าเราโดนผีเข้าโดนของใช่ค่ะแต่มันเจ็บค่ะคือแกอ่ะสาดมาแรงมากมันโดนหน้าก็เลยร้องก็หันไปบอกแม่ใจเย็นหนูเจ็บหนูไม่ได้ไปครับแม่แกก็เงียบแม่บอกสาดมันแรงแรงพ่อสาดมันแรงแรงสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะได้ไปไกลๆมันจะได้กระเด็นไปไกลๆครับก็ลดน้ำมนต์เสร็จอะไรเสร็จแม่ก็ให้ไปเปลี่ยนชุดค่ะพอเปลี่ยนชุดเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าอ่ะมานั่งตรงนี้หลวงพ่อบอกว่าเองเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกเองเนี่ยมันเป็นคนจิตแข็งเองเนี่ยมันไม่ปกติไม่นะฮะไม่ปกติยังไงเหรอหลวงพ่อครับแกบอกว่าเองอ่ะเป็นคนไม่คิดอะไรก็เลยแล้วคนไม่คิดอะไรต้องไม่ปกติหรอคะหลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเปรียบเปยว่าเองเนี่ยจิตแข็งมันก็ไม่แปลกที่เองอ่ะจะเห็นอะไรที่คนเขาไม่เห็นเพราะเองเห็นแล้วเองก็ไม่ได้อะไรแกก็เฉยครับแต่จริงๆน้อยหนาไม่ได้เฉยนะคะพี่แจ๊คครับมันก็มีความกลัวแหละครับแต่มันต้องสู้ไงพี่แจ๊คใจแข็งสู้ไงครับทีเนี้ยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าก็ไปทำบุญให้ทั้งป้าเจียวแล้วก็ลุงก๋อยครับทำให้แกหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยพี่แจ๊คป้าเจียวเนี่ยแกก็ไม่ได้ไปไหนนะคะแต่แกเนี่ยไม่ได้มาหลอกมาหลอนใครแล้วเหมือนแกมาวบแวบวบแวบอะค่ะพี่แจ๊คก็ยังไม่ได้ไปไหนจริงๆถูกป่ะค่ะก็ยังอยู่ค่ะกลับกลายเป็นว่าแกเนี่ยตามเอไปเหมือนเป็นห่วงเอค่ะแล้วเอเนี่ยพอมันเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันเริ่มติดสาวแล้วครับมันก็จะไปเที่ยวของมันทุกคืนค่ะพี่แจ๊คบางทีป้าเจียวเนี่ยก็มาเข้าฝันนะเป็นครั้งแรกเลยที่ป้าเจียวมาเข้าฝันครับบอกว่าให้ดูเอมันหน่อยเอมันไปติดผู้หญิงกลัวว่าเอเนี่ยมันจะเสียคนแน่นาก็เลยจ้ะป้าเจียวแต่ในฝันน่ะเหมือนนั่งคุยกันเหมือนแกเป็นคนปกติก่อนที่แกจะเสียค่ะพี่แจ๊คแกบอกแกห่วงเอเพราะว่าป้ากับเอเนี่ยคือสนิทกันคือเอกับป้าเจียวเนี่ยคือสนิทกันมากจะสนิทกับพ่อมากคือไม่ค่อยสนิทกับพ่อค่ะจะสนิทกับแม่มากกว่า
แล้วช่วงที่เอเนี่ยมันไปติดผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนตะเจียวแกห่วงค่ะจนกระทั่งผ่านไปหลายปีแล้วค่ะพี่แจ๊คจนเมื่อไม่นานเนี่ยค่ะ5ปีที่แล้วป้าเจียวแกก็มาเข้าฝันอีกแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะไปแล้วนะก็เลยถามว่าป้าเจียวแล้วเมื่อไหร่ล่ะแกบอกว่าเอออีกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ไปแล้วแต่มันก็หลายปีนะพี่แจ๊คก็ยังไม่ไปไหนค่ะบอกว่าไปก็ไม่ไปสักทีไม่ไปทีใช่ค่ะพี่แจ๊คแต่ก็ยังดีที่แกไม่ได้มาหลอกชาวบ้านไม่ได้มาแบบน่ากลัวเหมือนแต่ก่อนทีเนี้ยเอมันก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเอเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรนะทำที่เก็บอัฐิแม่มันนะคะไว้ตรงที่แม่มันผูกคอนั่นแหละตรงบ้านตรงนั้นเลยเหรอใช่ค่ะก็เลยมันจะดีเหรอวะเอดีมันอยู่ติดถนนเลยนะครับเอบอกกูคิดดีแล้วเดี๋ยวกูจะทำของแม่กูเนี่ยสวยๆเลยไม่ให้น่ากลัวไอ้คำว่าไม่น่ากลัวของมันอะพี่แจ๊คมันก็คือที่เก็บอัฐิอะค่ะก็ใช่อะดิมันจะไม่น่ากลัวได้ยังไงก็เลยบอกเอกูว่านะมึงอย่าเพิ่งทำเลยมึงศึกษาพ่อมึงก่อนจนทุกวันนี้เอมันก็ยังไม่ได้ทำค่ะครับแต่ว่าป้าเจียวเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาเดินเพ่นพ่านและแต่ถ้าอยากได้อะไรเนี่ยจะมาเข้าฝันค่ะส่วนลุงก๋อยเนี่ยมิดเลยค่ะหายไปเลยหายไปเลยใช่ค่ะเก็บหายไปเลยค่ะไม่เหมือนป้าเจียวตั้งแต่เชือกเส้นนั้นถูกเผาค่ะก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยค่ะโหนั่นแหละค่ะพี่แจ็ค ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้ใช่เป็นที่มาของเรื่องนี้โอ้เท่ากับว่าตัวของป้าเจียวเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่ไปไหนเพราะถ้าเอาตามความเชื่อคือสิ่งหนึ่งที่ป้าเจียวทำเนี่ยคือการทำบาปแหละถูกไหมพี่แกต้องฆ่าตัวตายและสิ่งหนึ่งที่มันต้องติดกันอยู่ด้วยกันตลอดคือเหมือนกับมันเป็นความเชื่อนะเชือกเนี่ยจะต้องแบบถูกเผาถูกอะไรไปพร้อมกับคนที่ตายแต่กลายเป็นว่าเชือกเนี่ยถูกแยกออกไปป้าเจียวเขาพยายามตามหาจนผลสุดท้ายคือเชือกเนี่ยไปอยู่กับอีกคนนึงและอีกคนนึงก็ใช้เชือกเนี้ยฆ่าตัวตายเหมือนกันแล้วคนนี้ก็ถูกเผาไปพร้อมกับเชือกนี้กลายเป็นว่าป้าเจียวคนที่ถูกเผาไปณตอนนั้นเนี่ยเผาไปไม่ได้ไปพร้อมกับเชือกก็เลยไม่ได้ไปไหนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเพราะมันต้องเหมือนต้องทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอ่ะแต่มันไม่มีอุปกรณ์ในการทำอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ป้าเจียวบอกว่าเดี๋ยวจะไปละเดี๋ยวจะไปละเดี๋ยวจะไปละเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกไหมคุณน้อยหนาใช่ค่ะเดี๋ยวอยู่หน้าละหลายเดี๋ยวแล้วค่ะก็ไม่ไปทุกวันนี้คือยังมีการฝันเห็นป้าเจียวอยู่บ้างใช่ค่ะแกจะมาเป็นพักๆค่ะแต่ไม่ได้บ่อยค่ะพี่แจ็คนานๆแกจะมาเข้าฝันทีสิ่งที่แกฝันนะแกต้องการอะไรเป็นส่วนใหญ่อ่ะคุณน้อยหนาห่วงเอค่ะอ๋อห่วงเอใช่แกห่วงเอห่วงลูกแกใช่แกห่วงเอมากแต่เอมันก็โตแล้วนะคะตอนเนี้ยไม่ต้องห่วงมันแล้วไปเถอะป้าเจียวด้วยความเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องอยู่ที่ตัวเอด้วยนะเอต้องแบบต้องบอกแม่พยายามคุยกับแม่พยายามบอกกับแม่บ่อยว่าแม่ไปเถอะแม่ไม่ต้องห่วงมันต้องตัดความสัมพันธ์นี้ให้ได้อ่ะเอมันก็บอกนะคะว่าทุกครั้งที่มันใส่บาตรให้แม่มันเนี่ยมันก็บอกแม่มันตลอดนะว่าให้ไปเถอะไม่ต้องห่วงแล้วมันดูแลตัวเองได้แต่เอยังมีความตั้งใจที่จะทำอัฐิไว้ตรงนั้นไงเหมือนกับปรากฏแกรอหรือเปล่ารอว่าเดี๋ยวลูกจะทำให้ไม่รู้ผมก็คิดไปเองคิดตามที่คุณน้อยหนาเล่าอ่ะก็เป็นไปได้ค่ะพี่แจ็คเพราะว่าบอกมันอยู่ว่าให้ปรึกษากับพ่อมันก่อนเพราะว่าจะทำแล้วตั้งไว้ตรงนั้นอะมันดูไม่ดีแน่ๆเลยค่ะมันติดถนนน่ะแล้วมันเป็นข้างบ้านแล้วลองคิดดูว่ามันมีแบบ
เจดีย์อ่ะถูกป่ะเจดีย์ที่ใส่อัฐิต้องแปะรูปต้องอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างบ้านอ่ะแล้วที่บอกว่าจะทำให้มันสวยทำให้มันดูไม่น่ากลัวมันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะเป็นรูปโปเกมอนอย่างงี้เหรอมันก็ไม่ได้ไงใช่พี่แจ๊คยังนึกภาพก็ต้องเป็นรูปลักษณ์ของเขาอ่ะคือดูยังไงก็รู้ว่าเนี่ยคือเจดีย์โกรธใส่อัฐินั่นน่ะสิพี่แจ๊คมันทำไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วยิ่งทำมันแกจะยิ่งไม่ไปไหนเหมือนแกรออะเหมือนแกรอค่ะเหมือนไปให้ความหวังแกว่าจะทำให้แกและแกจะอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเอบวชให้ยังบวชไปแล้วค่ะบวชตอนที่เขาเรียกอะไรนะบวชหน้าไฟบวชหน้าไฟแล้วถูกไหมใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็ต้องปล่อยไปเป็นไปตามวัฏจักรแบบนี้จนกว่าจะถึงอายุไขถึงเวลาของป้าแกเองใช่ค่ะพี่แจ๊คก็ป้าเจียวป้าจะทำอะไรไม่ได้มากอะค่ะก็คือต้องปล่อยแล้วแต่แกเลยค่ะแต่ดีหน่อยที่ชาวบ้านไม่อกสั่นขวัญแขวนเหมือนสมัยก่อนแล้วไงใช่ค่ะพี่แจ๊คไม่งั้นได้แบบโหโอ้โหคุณน้อยนาสมแก่การรอคอยนะฮะสรุปคือไอพิธีวันนั้นที่คุณน้อยนาบอกว่าจะไปถามคุณแม่ก่อนคือพิธีอะไรนะที่ต้องไปตัดความสัมพันธ์เหมือนเขาจะเขาเรียกอะไรนะเหมือนจะถอนของไม่ดีอะค่ะเนื่องจากว่าไปตัดเชือกเพราะว่าเชือกอันนั้นมันเป็นเชือกของผีตายโหงอะไรใช่ใช่ถูกทีเนี้ยคือก็หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องทำถึงขั้นนั้นสาดน้ำมนต์ก็พอใช่สาดน้ำมนต์ก็พอเหมือนสาดไล่สิ่งไม่ดีออกไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็เลยสาดน้ำมนต์เข้าหน้าน้อยหนาซะเลยโหแกจัดเต็มมากค่ะแจ็คถึงขั้นร้องเลยมันเจ็บแม่ก็นี่ไงมันโดนแล้วมันโดนแล้วอ๋อหลวงพ่อสาดเข้าหน้าเจ็บเจ็บค่ะโอ้คุณน้อยหน่าเอ้ยเป็นการเล่าเรื่องผีที่ผมต้องขออภัยอาจจะฟังดูแล้วอาจจะเสียมารยาทไปหน่อยขออนุญาตขำจริงๆมันอดขำไม่ได้หรอครับกับคุณน้อยหน่าอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกคือโทษนะคุณน้อยหน่าไม่ปกติไม่ได้แบบว่าไม่ปกติอย่างนั้นนะคืออะไรที่คุณกลัวไม่กลัวนึกภาพแล้วผีเกาะอยู่หน้ารถบัมอะแต่ฉันจะเล่นนะเพราะฉันจ่ายตังค์ไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขับชนรถบัมให้ป้าเจียวเนี่ยแกตกรถบัมแต่แกไม่ตกไงไม่ตกก็ดีก็สมอย่างที่หลวงพ่อบอกอ่ะถึงขนาดหมดรอบ5รอบแล้วเพื่อนต้องไปหิ้วปีกออกเพราะเรายังม่วนอยู่ค่ะยังอยากเล่นอยู่นานๆจะมีงานแบบนี้สักครั้งโอ้โหเอ้าสิ่งหนึ่งที่เราพอทำได้ผมว่าคนที่นั่นพอทำได้นะบทสรุปของมันเลยคือก็พยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แกบ่อยๆแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกแกว่าแกไปเถอะไม่ต้องห่วงลูกแล้วลูกโตแล้วใช่ค่ะพี่แจ๊กก็ตักบาตรให้ทุกรอบค่ะครับเวลาวันพระนะแม่แกก็ไปวัดแกชอบไปวัดค่ะแกก็ทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ทุกรอบค่ะให้ทั้งปล่อยให้ทั้งตะเจียวเลยค่ะแต่การฆ่าตัวตายแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะไปได้ง่ายๆนะมันต้องแบบ20ปีแล้วนะคะพี่แจ๊คทนทุกทรมานอ่ะใช่ค่ะนะครับมันจะทนทุกทรมานคือ20ปีของเรากับ20ปีของเขาอ่ะมันคนละเวลากันมันคนละแบบกันมันอาจจะแค่2วันของเขาก็ได้ไงอาจจะแค่อาทิตย์เดียวของเขาก็ได้ไงใช่ค่ะพี่แจ๊คการรักษาเรื่องป้าเจียวโอ้โหสมกับการรอคอยคุณน้อยนาขอบคุณมากขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องมันน่ากลัวมากเลยนะคะพี่แจ๊คมันน่ากลัวสิกลัวเลยอ่ะใครนะเหมือนพี่แจ๊คไม่กลัวเลยใครฟังแล้วกลัวบ้างเรื่องนี้ผมถามหน่อย ผมรู้ว่าคุณน้อยหน่ากลัวคุณน้อยหน่ายังไม่กลัวเลย คุณน้อยหน่ายังกลัว ยังกลัวหมามากกว่าอีก หมามันกัดมาพี่แจ๊คเฮ้ย จริงๆแล้วถ้าอยู่ในอารมณ์นั้นอ่ะมันน่ากลัวน่ากลัวในฉากที่มันน่ากลัวแต่ที่ผมอดขำไม่ได้ผมว่าผมขำไปกับคุณน้อยหนามากกว่าผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่นะตอนนี้ 79,000 กว่าคนคุณน้อยหนาครับ
ไม่มีใครไม่มีใครไม่กดหัวล้ออ่ะบอกเลยคุณน้อยหนาเล่าแบบฉบับของคุณน้อยหนาไงน่ารักเรียวค่ะพี่แจ๊คขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันครั้งหน้าสัญญาเลยว่าถ้าคุณน้อยหนามาเล่านะผมจะกลัวแต่ขอให้มันน่ากลัวนะน่ากลัวในแบบที่มันไม่มันน่ากลัวแต่มันไม่น่ากลัวเพราะว่ามันคิดตามคุณน้อยหนามันก็ไม่น่ากลัวมันก็ตลกแต่มันก็น่ากลัวงงไหมนะฮะครั้งหน้ามีเรื่องอะไรอีกไหมเนี่ยถามก่อนแอบถามก่อนมีเรื่องตุ๊กตาเทพค่ะพี่แจ๊คเฮ้ยช่วงที่ดังๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าไอสิ่งที่อยู่ในตุ๊กตามันไม่ใช่เทพไงแล้วเอามาเลี้ยงเองเหรอคือน้องสาวค่ะเป็นคนไปเอามาเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวขออนุญาตน้องก่อนค่ะว่าให้เล่าได้ไหมรอฟังนะผมว่าน้องให้เล่าแหละรอฟังนะสะดวกเมื่อไหร่ติดต่อมานะเอาที่สะดวกสบายสบายได้ค่ะพี่แจ๊คนะโอเคคุณน้อยหนาขอบคุณมากขอบคุณแทนชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์เกือบจะ 80,000 คนแล้วตอนเนี้ยเยอะจังเขามารอฟังคุณน้อยหนาขอบคุณมากค่ะโอเคขอบคุณมากคุณน้อยหนาครับขอบคุณค่ะพี่แจ๊คครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ